คอาจารย์สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้เรามาปลูกต้นไม้กันที่สวนราชวิภิรมย์ตรงซอยหมอเหลงนะก็เป็นสวนกทมอยู่ใต้ทางด่วนทางไปจัดสยามพิวัฒน์ถ้าเกิดจำได้เนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนเขาจัดงานวิ่งในสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็นับจำนวนกิโลก็1กิโลให้ต้นไม้1ต้นแล้วก็มีเหมือนกับมีลู่วิ่งอยู่มันตั้งอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็สุดท้ายเข้าใจว่า 4,000 กว่าต้น 4,500 กิโลเมตรรวมกับวิ่งก็เลยปลูก 4,500 ต้นวันนี้ก็มาปลูกกันแต่อีกแล้วเราคอยแอดมินเราไม่รู้ไปไหนก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตอนนั้นก็ปลูกก็ต้องขอบคุณสายพิวัฒน์นะครับก็แล้วสายพิวัฒน์ทำต่อเนื่องมาเลยนะเมื่อตอนเราครอบแหล่งใหม่ก็ไปปลูกที่อังรีดูนังเป็นปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งตอนนี้ออกดอกละนั่นเห็นว่าของอังรีก็สวยแล้วแล้ววันนี้ก็มาปลูกตรงใต้ทางด่วนเป็นต้นตีเป็ดน้ำแล้วก็มีต้นทองลายด้วยแล้วทองลายเป็นต้นที่ผมก็อยากจะให้ปลูกทั่วกรุงเทพนะเพราะใบมันดอกมันสวยสีเหลืองแล้วบอกสายว่าช่วยปลูกก็มีที่เพาะชามอยู่บนหลังอาคารจอดรถเขาบนก็บอกให้เพาะไปได้หมื่นต้นเพราะฉะนั้นเราปลูกแซมได้แล้วก็อยากจะให้ปลูกต้นทองลายอีกเพิ่มตั้งแสนต้นในกรุงเทพดูให้มันปลูกแซมได้ไงมีต้นใหญ่แล้วเอาต้นนี้ไปปลูกแซมก็จะเป็นดอกไม้เหลืองทั้งต้นก็ปลูกเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ถ่ายครับก็มีอย่างพี่วัดมีเวอร์จินนะพี่เน็ตแล้วก็มีทางเอฟซีจีมาร่วมแล้วก็เลยมีพวกเราเพื่อนร่วมงานเรา50กว่าคนนี่นะครับอาจารย์นะครับใต้เพื่อนของพวกเรานะครับมาทานข้าวกันอยู่ตรงใต้ทางด่วนนะครับไปไลฟ์หน่อยทักทายไลฟ์อาจารย์ครับนี่นะโทรศัพท์เราอยู่ที่ฝั่งไหนนี่ฮะโทรศัพท์เราอยู่ไหนอ้าวโทรศัพท์หายตายไปโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับพี่อร่อยไหมครับกินอะไรกันครับอร่อยไหมนะกินให้เยอะนะหิวยังกินแค่หมูก่อนนี่นะครับเราอยู่ตรงหมอเหลงนะครับกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปชมตรงนั้นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวท่านเลขามีอะไรขยายเพิ่มเติมไหมครับไม่มีอาจารย์พูดครบแล้วก็มีปลูกต้นไม้เป็นสวนที่มายากนะอยู่ใต้ทางด่วนพวกเราก็หลงนิดนึงตอนมาแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักกับต้นไม้ที่ทางสามพิวัฒน์มาปลูกเนี่ยก็น่าจะทำให้มันร่มรื่นขึ้น 4,500 ต้นครับนะครับจากการวิ่งเก็บเรคคอร์ดของทางที่ Discovery เนาะมีเมมเบอร์ของ Virgin เข้ามาวิ่งแล้วก็เก็บเป็นจำนวนไม้จำนวนกิโลได้มา 4,500 ก็เลยปลูก 4,500 ต้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นต้นตีมเป็ดกับทองอุไรใช่ไหมครับแล้วก็พนักงานเหล่านี้เขาต้องช่วยดูต้นไม้ตลอดไปก็เลยจานพามาทานข้าวใต้ทางด่วนง่ายๆดูบรรยากาศสุดยอดเลยครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูนี่เราอยู่กันที่ไก่ย่างนี่มาเจอท่านผอ.เขตก่อนมาคุยท่านผอ.เขตหน่อยขออนุญาตนะครับท่านผอ.สวัสดีครับไลฟ์อยู่เรียบร้อยดีครับผอ.เขตเพิ่งมาอยู่มีอะไรหนักใจไหมมีฝากดูเรื่องหาบเล่แผงลอยต้องให้กำลังห้ามหายไม่ต้องบ่นแล้วก็เขาบอกตอนนี้มีคนร้องเรียนเรื่องถ้าไอ้ตัวคาร์ทิน่ามที่เลี้ยวแต่รถสามล้อแท็กซี่จอดเดี๋ยวก็ต้องสตาร์ทตำรวจเดี๋ยวต้องคุยกับทางคาร์ทิน่ามให้เราเอาไปอยู่ข้างในหาที่ให้ไปจอดข้างในขึ้นไม่ได้ครับไม่ต้องร้องหาอาจจะต้องไปจอดเลยครับริมถนนน่ะไอ้ริมระยะเว้นระยะรถไม่ต้องเลยหน้าไปแต่เลยผมก็ไปแล้วแต่ด้วยนะครับอ้าวใครอยู่ราชทวีมีอะไรร้องเรียนบอกเลยบอกแจ้งท่านผอ.ได้นะครับได้ครับยินดีครับครับขอบคุณครับคนนี้จำได้ไหมคนนี้เพื่อนเราเคยเจอแล้วดีครับตอนที่เราไปวิ่งริมถนนแล้วเจอพี่เขาเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เอาลูก5ขวบมาอยู่ริมถนนน่ะเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงก็เรียบร้อยดีไหมไก่มาส่งแล้วโอ้โหแดนดังด้วยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเจ้าดังใต้ทางด่วนนะครับโอ้โหมาแบบโอ้โหมาเต็มเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ครับครับอร่อยอร่อยอย่างเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไก่ตักได้ครับเดี๋ยวจะการอะไรครับไก่ตักมั้งเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าดังนะครับอยู่ตรงใต้ทางด่วนนะครับเดี๋ยวเดินไปชมกันกินอะไรเนี่ยครับการเส้นอะไรครับท่านผอ.กินผัดไทยเหรอไม่เอาดิแจกนี่มาดูอาหารก่อนเรามาดูอาหารครับหาอาจารย์นะครับกะเพรากะเพราไข่เจียวไข่เจียวของปอมสั่งอะไรกันจ๊ะที่นี่สั่งข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งนะครับของท่านผอ.นะครับเป็น
ผัดไทยนะครับพี่ๆสั่งอะไรกันครับสั่งเดี๋ยวให้ตอบจ้ะนี่นะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับยืนคุมเลยนะครับยืนคุมเลยใช่ไหมพี่สวัสดีเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับร้านนี้อร่อยจริงอร่อยใช่ไหมครับประจำค่ะใครผ่านมานะครับก็แวะมาชิมมาทานกันได้นะครับไปพี่ไปดูโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับมาตามลูกเพื่อนอ๋อลูกเพื่อนอันที่สุดท้ายนะครับที่เป็นความบรรยายอาจารย์โอ้โหเป็นไงโอ้นี่ดูโต๊ะนี้ครับโต๊ะนี้โต๊ะนี้จัดเต็มมากอร่อยไหมเนี่ยอร่อยแซ่บไหมแซ่บค่ะโอ้มีหนุ่มจีนมีไก่ย่างลูกแซ่บนี่หัวหน้าแล้วไม่โอ้หอมปลาแล้วเนี่ยมาหลายเลยเนี่ยกินเยอะนะเร็วอร่อยไหมครับพี่ๆอร่อยค่ะเอาอีกไหมครับเดี๋ยวกินด้วยนะเดี๋ยวผมไปทานด้วยวันนี้ตัวเล็กแต่กินเยอะเว้ยมีทั้งปลาทั้งไก่มีครับทานเยอะนะอร่อยไหมร้านนี้พี่อยู่เขตอ๋อนะครับพี่ๆจากสำนักงานเขตราชเทวีนะครับพี่ๆอยู่ส่วนไหนกันครับของเขตฝ่ายรักษาอยู่ฝ่ายรักษานะครับวันนี้สนุกสนานก็ใครจะมากินแถวนี้ก็รอแป๊บนึงนะว่าเราเผาหมดทุกร้านแล้วขอบคุณมากนะคะอ๋อใช่เออเป็นพี่นะดูทุกร้านของเพื่อนนะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นไก่ใครกินหมอมีราคาส้มตำใช่ไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูราคาดีมากหมอนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาส้มตำกันนี่นะครับตำไทย35ตำปูปลา30ตำโคลา35ราคาดีเลยนะครับอร่อยดีค่ะอร่อยไหมครับที่ใช่แอดหมูไม่ใช่ครับแอดหมูเดี๋ยวติดภารกิจเดี๋ยวมาครับผมมาช่วยคราวนะครับโอ้ราคาดีมากปลาตัวใหญ่นะครับเขตราชเทวีอร่อยจริงเรียนเชิญที่เขตราชเทวีใช่ไหมครับร้านรวมมากจ้าจ้าอยู่ฝ่ายไหนครับพี่รักษาอยู่ส่วนไหนของเขตราชเทวีครับรับผิดชอบรับผิดชอบตรงจากตึกชัยไปคลองประปาค่ะอ๋ออยู่โซนเดียวกันหมดเลยไหมครับโซนเดียวกันหมดเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาทักทายได้นะครับชื่ออะไรกันบ้างครับพี่โทษทีสุพรรณิกาอุบลพันธ์ค่ะอุบลพันธ์อัชลาพรนิพาสวัสดีครับอันนี้นะครับทีมเวอร์จินนะครับเมื่อกี้ที่ร่วมปลูกต้นไม้กับพวกเรานี่โหหนุ่มๆนี่ปลูกได้เยอะแข็งแรงกันทั้งเลยทักทายผู้ชมครับไลฟ์อาจารย์ครับอยู่ตรงไหนครับเสียครับเนี่ยท่านทั้งคนขอกำลังกายหน่อยเจอเลยพี่ก็ช่วงโควิดนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพโอเคครับผมถ้าเกิดแข็งแรงก็ไม่ต้องกลัวโควิดได้ขอบคุณมากทุกท่านเชิญนะครับอาจารย์ได้ครับขอบคุณนะได้ครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณมากครับระวังรถครับร้านบอกว่าจะหมดก่อนเที่ยงได้เมื่อกี้มีคนบอกว่าราคาดีมากใช่หน้าตาน่าทานดีกับร้านเราดีครับดีกับแม่ค้าเลยดีกับ
นี่มีคนเรามาช่วยปิ้งนี่นะครับพี่แมวหายช่วยโฆษณาให้หน่อยดิขออนุญาตโฆษณานะครับนี่ยังไม่เจอใช่ไหมแมวเจอยังครับงั้นช่วยเลยนะครับแมวหายชื่อสีนะครับตัวผู้สีขาวลายสลิดแถวดำทำหมันแล้วอายุ 1-2 ปีอาหารยาวร่างกายไม่แข็งแรงเรื่องและขี้กลัวด้วยโอ้นี่เบอร์โทรศัพท์นะถ้าเกิดใครเจออดูชัดๆแมวครับนี่นะครับใครเจอแมวตัวนี้นะครับจำแมวให้ได้นะครับไม่ได้ดูแต่เรื่อง 5,000 บาทนะพยายามดูแมวหน่อยเดี๋ยวดูแต่เงินรางวัลนี่มีเงินรางวัลนี่ด้วยนะเมื่อกี้ตัวผมก็มองไปเงินรางวัล 5,000 บาทแอดมินไม่มองแมวเลยมองแต่เงินรางวัลเนี่ยแอดมินเบอร์โทรศัพท์นะครับ0891040164ใครเจอนะครับมีเงินรางวัลให้ด้วยขอให้เจอขอให้เจอนะครับขอให้เจอจริงๆเมื่อกี้มีจากพี่ๆจากสยามพี่วัดใช่ไหมครับใช่นะครับโอ้มากันเยอะมากนะครับเขาปลูกกับเราทีนึงแล้วนะตรงอังรีดูนางเป็นต้นถังลูกยุงฝรั่งนะครับแล้วตอนนี้ก็มาเปิดอีกปลูกอีก 4,000 กว่าต้นครับก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับโครงการต้นไม้ล้านต้นเยอะเลยนะครับท่านที่สนใจนะลองดูผมเองเนี่ยส่วนตัวเข้าไปเป็น LINE แอดนะครับชื่อ Tomorrow Tree นะครับแปลก็เหมือน Tomorrow แปลพรุ่งนี้แล้วก็ Tree ก็ต้นไม้เนี่ยพอแอดเข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในอะไรอะเป็น LINE กลุ่มเรื่องปลูกอนาคตใน LINE กลุ่มอะเป็นเหมือนเค้าเรียกว่า LINE แอดอะปลูกอนาคตจากนั้นเนี่ยลองเข้าไปดูในฟังก์ชันนะครับเวลามีอะไรในกดที่ดูเวลามีอะไรเรามาดูกันนะครับนี่นะครับใครเวลามีอะไรเนี่ยเราปลูกต้นไม้เข้าไปในนี้แล้วก็ลงทะเบียนได้ปลูกอนาคตนี่นะครับนี่นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้มีทั้งปลูกต้นไม้กี่ต้นต้นไม้ของคุณแผนที่ต่างๆนะครับเข้าไปแอดไลน์นี้แล้วเวลาปลูกต้นไม้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนตัวเราได้เวลาปลูกต้นไม้เรากี่ต้นร่วมกับท่านผู้ว่าชาติแนะนำหนุ่มรอหน่อยดิหนุ่มรอหนุ่มพอดหนุ่มพอดน้องไบรท์นะครับจบโทที่อังกฤษกำลังมาฝึกงานกับท่านผู้ว่าที่กทม.อยู่เพื่อเตรียมไปเรียนต่อด็อกเตอร์ขับไรแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับด้านไหนมาเนี่ยเรียนด้านนโยบายสาธารณะมาครับที่บุรีรัมย์ใช่ครับที่ยูเซียครับตอนนี้กำลังมาฝึกงานกทม.กับท่านเลขาเป็นแล้วก็ท่านผู้ช่วยที่ได้ครับมีคนถามอายุเท่าไหร่ครับอ๋ออายุ22ครับ22โสดไหมครับถามหน้าจอมสดไม่ถามเลขาเลยเหรออ๋อดีครับถามเลขาเลยเหรอถามเลขาเลยครับตอบเลยครับไม่ตอบนะครับนี่เก้าอี้อยู่ที่ไหนโอ้นี่นะครับมีไอศครีมอีกนะครับเราเดินไปดูไอติมกันดีกว่าพี่ๆทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วต่อไอติมใช่ไหมนี่เราอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชนครับง่ายๆเนาะทำเลยทำเลยนะทำเลยนะทำได้เปล่าแล้วจัดตามอิสระเหรอใช่ใช่นี่ด้วยเหรอใช่นี่ต้องตักข้าวเหนียวหมดเลยบ้างไงได้ครับนี่นะครับเรามาดูว่ามีรสอะไรบ้างครับพี่มีชาเขียววานิลากะทิช็อกโกแลตเผือกแล้วก็สตรอเบอรี่โอ้ชาเขียวน่ากินเนาะนะครับอร่อยอร่อยไหมครับไปเท่าอะไรที่หนึ่งค่ะอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราขออนุญาตนะครับโอ้โหร้านนี้ที่เด็ดต้นไม้นั่นร้านที่เด็ดปากทางเข้าเลยค่ะปากทางเข้าหมอเหลียงเหรอขออนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ขวัญใจของชาวแรงงานพวกแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรกินมากเลยหนึ่งถูกค่ะกี่บาทเนี่ยอันนี้มีน้องด้วยก็50 บาทถ้าไม่มีน้อง40 บาทแพงนะแล้วเขาก็จะมีหัวใหญ่ใช่ไหมผักบุฟเฟ่ต์เลยอ๋อผักบุฟเฟ่ต์อ๋อผักบุฟเฟ่ต์นะครับมีอะไรเลือดนี่มีอะไรบ้างครับมีข้อมีตีนมีเครื่องในค่ะโอเคครับโฆษณาให้เลยร้านอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ยปากทางเข้าเลยค่ะเข้าหมอเหล็งหมอเหล็งถ้าเวลาคนจะมาต้องเซิร์ชปากทางเข้าหมอเหล็งนะฮะเซิร์ชอะไรดีครับซอยร้านไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นายโรดก๋วยเตี๋ยวไก่นายโรดนะครับกินประจำค่ะกินประจำค่ะแล้วนี่กินอะไรข้าวผัดกุ้งนี่ข้าวผัดกุ้งค่ะนี่นะครับข้าวผัดกุ้งค่ะท่านพอกินผัดไทยอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นนี่แหละที่กินของคนกรุงเทพฯแน่ๆของพี่น้องเราเพื่อนเราที่ขวานถนนเก็บพนักงานเก็บเอามานี่มั้งพี่ไปกินข้าวได้ครับวันนี้ก็บ๊ายบายกับอาจารย์นะครับครับขออนุญาตนะครับพี่ๆครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายแฟนคลับหน่อยครับ
บ๊ายบายครับขอบคุณนะครับกินหมดแล้วต่อไอติมได้นะครับสวัสดีนะครับมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดนะครับมินิฮาร์ดนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับก็ประมาณ50กว่าชีวิตนะครับที่เรามาได้มารับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีนึงขอบคุณนะครับทุกท่านครับเอาละคุณผู้ชมฮะก็มาร่วมพิธีงานเปิดนะฮะเอเปกโกนะฮะขณะนี้ลงพื้นที่กันต่อฮะในบริเวณเขตของงานเอเปกเขามีงานเหมือนกับเริ่มประชามาเรื่องเอเปกที่ในข้อสยามนะครับก็มามีท่านดีกรมสารสนเทศของกระทรวงต่างประเทศก็จัดงานเป็นให้ความรู้แล้วเอเปกก็จะมาถึงแล้วนะวันที่เท่าไหร่นะก็จริงแล้วก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยผมว่าต้นอาทิตย์นี้แล้วก็ก็คือ 18-19 เป็นผู้นำมาแต่มันจะมีการประชุมซอมก็คือเป็นพรีเมียร์เพื่อมีตติ้งก่อนจะมีกลุ่มย่อยประชุมหาข้อสรุปแล้วก็แล้วหลักการหลักของทีมก็คือก็มีเรื่อง Open Connect แล้วก็บาลานซ์ซึ่งคือการเปิดแล้วการเชื่อมโยงและการสมดุลและทีมหลักก็คือเรื่อง BGG Bio Circular และ Green ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมเดี๋ยวเรากำลังเดินไปที่ไหนกันครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไปเยี่ยมเพราะหลังไหนเขามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูชุมชนที่เราเคยเดินหาเสียงก็มีชุมชนสุวรรณภูมิอยู่นะนี่แล้วไอเป็ดก็เริ่มแล้วล่ะแต่ว่าถ้าพวกเราสนใจก็มาเยี่ยมชมที่นี่ได้ก็มีคนขยามนะครับชั้นเอ็มแต่ว่าก็เรื่องการไม่ใหญ่บ้างเล็กนะอาจจะหาข้อมูลดูครับยี่เป็ดเกษตรกิจมาแล้วก็เป็นเจ้าบ้านกทมก็พร้อมแล้วล่ะแล้วก็ประสานงานกับหน่วยความมั่นคงเดี๋ยวเริ่มดูหน่อยคนนี่อยู่เชียงนครนี่ครับพอเขตโอเคคนใหม่ด้วยนะเนี่ยคนใหม่เลยนะฮะใหม่แกะกล่องเลยนี่จะเป็นตรงไอคอนสยามนี่ครับผู้นำเดิมไม่ค่อยอยู่ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งกรุงเทพหมดแต่ก็จะมีงานที่ฝั่งนี้บ้างบางวันแล้วก็จัดการดูแลเรื่องสะอาดเรียบร้อยก็ดีผมก็ถือโอกาสไปด้านหน้าไอคอนสยามนี่คือถนนที่ขึ้นชื่อครับไม่เรียบเนื่องจากว่ามีการขุดสามโคกหลายรอบรถไฟฟ้าสายสีทองมาครับขึ้นมาบนถนนไหมเฮ้ยเศรษฐกิจเดี๋ยวไปเกะกะข้างล่างครับนั่นฮะแล้ววันก่อนจันไปยังไงวันก่อนจันไปสวนเบญมาเป็นอย่างไรบ้างฮะเรื่องอะไรการจัดเตรียมหรือศูนย์เศรษฐกิจของเราไม่มีอะไรก็เรียบร้อยดีครับอันนี้ก็ดีนะมีคนเสียงเร่งจากฝั่งนู้นฮะจันฮะสวัสดีค่ะเดินบ่อยจะเดินไปกีติงข้างในด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาละคุณผู้ชมฮะคือชุมชนสุวรรณภูมิเขาเป็นมัสยิดเก่าแก่นะที่อยู่ติดที่อยู่ติดไอ้ข้าวสยามเลยก็จริงแล้วข้างในก็มีเหมือนกับมีสตรีทอาร์ตมีอะไรที่แบบน่าสนใจท่านมีป้าคนหนึ่งที่นั่งวีลแชร์ฝั่งนู้นแล้วก็ขายข้าวเก็บปากหม้อป้าบอกว่าก็ขายข้าวหมกไก่ด้วยป้าบอกว่าขายของออนไลน์ให้เป็นเฮ้ยแล้วต้องหาคนมาช่วยกันอ่ะเฮ้ยนี่คือบ้านผมเลยบ้านผมดีบ้านตัวเองเลยเหรอขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่เจริญนคร7นะฮะเขตคลองสานนะฮะคุณชมครับมาทำอะไรอ่ะอาจารย์มาซื้อที่ผมไม่ขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นมาแล้วเห็นอาจารย์อยู่ในงานครับครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าชุมชนที่สุวรรณภูมิข้างในก็มีมัสยิดเก่าเลยครับจะมีโคมเอ๊ะน่าจะมีโคมไฟไล่ทานด้วยแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีสตรีทอาร์ตสวยๆน่ารักดีแล้วก็มีสุลานกีฬาอยู่ริมน้ำเป็นไงพี่ปาดเรียบร้อยดีไหมนี่หัวหน้าหัวหน้าหนึ่งลูกน้องสองเหนื่อยไหมครับขยายเยอะไหมอันนี้เหรอระบบเก็บเราเนี่ยเหรอครับลากไปข้างในนะอันนี้อันนี้เก็บขนค่ะอ๋อเดี๋ยวขนเข้ามาจัดเก็บขนนี่ครับเก็บมาเก็บที่พักขยะที่พักขยะขยะจากข้างในนะจากข้างในใครลากนะเก็บขนเอามีคนเก็บขนมาลากกี่โมงเขาลากช่วง11 โมงเข้าไปไกลไหมข้างในลึกไหมลึกไปไปถึงข้างในลึกเบิ้ลไปถึงข้างในครับโอเคคุณผู้ชมฮะใครที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงใครจำได้ไหมฮะว่าเราเคยลงพื้นที่นี้กันไปแล้วนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูนะฮะมาเยี่ยมชาวบ้านนะฮะก็งานอยู่ที่ไอคอนสยามพอดีตอนนี้ก็เลยแวะมาส่งรอยยิ้มนะฮะกับทุกท่านครับหนูซึ่งปีนี้8 ปี
โอ้แปดปีขนาดไหมครับครับเดี๋ยวเราเพิ่มอัตราบรรจุให้เยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วนี่มันทนหรือเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานไม่รู้สีไม่ไหนเนี่ยเพราะอย่างที่ฟังเจริญกรุงอะต้องทำเป็นเหล็กเลยอะซิสตี้อะทำไปจ่อเหล็กเองเลยเออว่ามันดูอาทิตย์เดียวก็พังแล้วว่ามันเปื่อยอะขยะเยอะครับขยะก็ดูหน่อยคืออย่างนู้นก็ต้องไปเงินของเองเลยส่วนมากบางคนเขาที่ซื้อมันอาจจะไม่ได้เขาไม่ถนัดเขาก็จะเสริมแล้วที่ชาวบ้านให้หมดแล้วจุดกองใหญ่ก็มีเหมือนกันก็เลยต้องเหมือนประมาณว่าให้รีบอย่าไปกองเก็บเออครับต้องเก็บต้องเหมือนงานที่ดูเหมือนนานนะกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือที่ใหญ่ชาวบ้านไม่ต้องถือเดี๋ยวเราก็ท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับรักเหมือนเดิมครับคุณกำฮะท่านอยู่นี่ไม่เหรออยู่เอ๊ะผมเคยเจอใช่ไหมนี่ศูนย์เด็กเล็กไม่เหรอใช่ค่ะใช่ไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านไม่เจอกันนานท่านรองประธานค่ะสวัสดีครับท่านรองเรียบร้อยดีไหมน้ำท่วมไหมเนี่ยก็ดีมั่งครับเขื่อนก็โอเคไหมเขื่อนมันมีสวัสดีจ้าเขื่อนที่มันมีรอยร้าวอยู่นะครับอ๋อแล้วก็ซ่อมยังเอาจานระวังยังไม่ซ่อมเลยครับอยากจะให้ท่านรู้ว่าเออไปดูหน่อยท่านรองเลยนะครับป้าที่ขายขนมไม่อยู่ว่ามันหลายทีงท่านว่าครับมันหลายทีงขอบคุณครับท่านอาจารย์ให้รถสวัสดีครับท่านชมฮะก็เดี๋ยวซ้ายมือด้านหน้าครับก็จะมีคุณแม่นะที่เรามองไกลๆเราก็จะเห็นว่าเขาแอบเอาป้ายมาวางแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าก็ได้รับการดูแลจากกทม.เป็นอย่างดีนะฮะก็ได้รับการดูแลจากทุกท่านแหละนะครับก็เลยเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ขยันในการทำขนมด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องลองชิมนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าอร่อยแค่ไหนครับครับนี่ครับโอ้ขนาดอยู่ติดอย่างนี้นะโอเคดีพอดีผมว่าอ๋อถึงว่ามันโคตรเย็นแย่สวัสดีครับจำได้ด้วยดีใจครับขอบคุณนะครับไหนฮะโอ้มีรูปผมด้วยถือป้ายรอแล้วครับไหนไหนเนี่ยครับคราวที่แล้วไงจ้าคราวที่แล้วโอ้โหนี่ข้างในนะใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมีของขวานิดหน่อยโอ้ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับนี่หลานเหรอเนี่ยนี่ลูกสาวโนลูกสาวอ่าแล้วนี่คือโอ้ยอาจารย์มาคราวที่แล้วไงใช่ใช่ใช่รูปที่ระทึกเดินดูข้างในแล้วก็กระเป๋าลายสับปะรดนะฮะอันนี้ฝากให้ท่านก็ไปกระเป๋าบอกให้ทำงานให้เป็นสับปะรดหน่อยทำงานให้เป็นสับปะรดเอาไปเลยก็ได้ขึ้นกระเป๋าอ๋ออันนี้อาคืนให้ผมเหรอไม่ใช่ดิเอาไปเลยเหรอไม่เอาเหรอไม่เก็บแล้วอ๋อเหมือนกันนะขอบคุณนะครับทำหลานมาลูกชั้นตรงนี้อะไรจ้าร้านเชวินิทค่ะชั้นไหนแล้วเนี่ยฮะลูกสาวหนูอ๋อท่านประธานนะท่านรองประธานใช่หรอขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติครับมีอะไรให้รับใช้ไหมครับเรียบร้อยดีไหมยังไงลูกตามข่าวท่านตลอดไปโรงเรียนยังไงจ๊ะขับรถไม่ตรงอันนี้ท่านอิหม่ามค่ะอ๋อสวัสดีครับท่านไม่เจอนานเลยครับครับสบายดีนะครับแม่ดีครับดีครับท่านแข็งแรงโอ้ต้องดูแลสุขภาพก่อนได้ครับสวัสดีจ้าได้จ้ะโอ้ยได้ตัดผมไหมเนี่ยเอ็นคูสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมครับเอาขันครอบแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยพร้อมครับกล้องนี้ครับอาจารย์กล้องนี้ครับสามเอาหนูน้อยหนูน้อยโอ้สมผมหล่อเอาเรื่องนะฮะโอเคครับอ๋อกทม.เหรอจ๊ะค่ะอ๋อดีไม่อยู่เขตนี้หนูมาพักอยู่ที่นี่อ๋อเป็นไงลูกขอบคุณค่ะงานนี้คิวหมดอย่างเงี้ยเอ็นหมูหนูถ่ายรูปด้วยดิได้ครับโอเคไปเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละไปกันต่อฮะคุณผู้ชมฮะกินเยอะแถวเนี้ยใช่ครับร้านอะไรครับสวัสดีครับทุกคนร้านเจ๊ม่วยครับเจ๊ม่วยสายมือครับเจ๊ม่วยเจ๊ม่วยทำอะไรคนนี้หมดแล้วค่ะกับข้าวค่ะอ๋อใครมาเจอดีนะสบายดีเปล่าสบายดีไหมยังอยู่เลยสบายดีค่ะแล้วขนมอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้ขายก้องเหน่งแล้วก็กระเพาะปลาแล้วก็ผักสลัดไม่ทำกินเองเลยอ๋อขายดีเนี่ยสบายดีนะคะเอ๊ะแต่ก่อนขายข้าวหมกป่ะใช่ค่ะก็ท่านสั่งไปขายไปเรื่อยนะท่านเอาสักพูต้องมีสักพูได้ดีจ้ะใช่สวยนะโหปากแดงเลยสุขภาพดีไหมนะถ้าปากไม่แดงไม่ใช่จุกจั๊กอ้าวแม่จุกของเราฮะขอบคุณมากค่ะสบายดีนะครับป้าทำ
หากาแฟด้วยขอบคุณนะครับไปทานข้าวหลามอย่างนี้ค่ะไปดูศิลปะหน่อยไปดูโรงเรียนของอาจารย์หน่อยเรียนที่นี่ป่ะเนี่ยเรียนค่ะตอนเขากล้องก่อนเลยครับกล้องก่อนไม่ได้ครับกล้องก่อนไอ้งานนะเอ๊ะเปิดวันศุกร์ค่ะเปิดเมื่อวานที่พอมาดูพุกันนะอ๋อตรงนี้ก็มีจุดลอยกระทงด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อวานก็มีพุดังปุ้งปุ้งปังปังปังนะฮะดีครับยังไงเรียบร้อยดีนะนี่มีตำรวจท่องเที่ยวด้วยใช่ครับใครบอกว่าไปรู้แล้วเนี่ยพวกหนูนี่แหละค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะว่ากันหลายคนค่ะอาจารย์ให้เข้าไปก่อนว่ากันหลายคนหนูเรียกว่าเป็นกำแพงไม่ได้ว่าเลยเห็นหรือว่าเป็นการกรรมการฟีฟ่าที่ใครนะตอนนี้ท่านนี้ก็เวลามาสะพานนี่ต้องวาดเพิ่มไหมฮะต้องมีหน้าอาจารย์ชัดชาติไม่ไม่ไม่สะพานนี่อันนี้คือคนที่เพ้นช่วยกันเพ้นชนมีจุดประดาน้ำกู้ซากเรือใช่ไหมเจอนะยังมีถ้าประดาน้ำตอนนี้น้ำตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเออเนี่ยเขาบอกมีโคมไฟไร้คานเนี่ยใช่ค่ะมีค่ะที่บอลปะซีแต่ก็มีหลายปะซีที่ผมไปตรงแถวเพชรบุรีตัดใหม่ก็มีเหมือนกันมีทั้งหมด69มัสยิดในการที่มีโคมไฟที่ไร้คานทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศนะคะใช่ไปมัสยิดอินโดนีเซียหรืออะไรตรงนั้นแถวเมกุลีก็มีฮารูนก็มีฮารูนก็มีฮะค่ะฮารูนก็มีเพราะว่าอาหารอร่อยสู้ฮารูนได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอันนี้เป็นที่วัดครับหมดเลยไหมอันนี้ที่บ้านที่บ้านมีโฉนดหลังค่ะแล้วบ้านนี้เป็นอะไรนี่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะเจ้าของไม่ได้อยู่มันก็เลยโอ้ระวังมันร่วงเนี่ยจะลงรูปกันเลยนะครับเปิดค่ะนี่เปิดทุกวันกินอะไรไหมไม่เอาเหรอนมเย็นไหมเล่นโดมิโนหรือจะเล่นอะไรเนี่ยเป็นหลายแบบนี้ยังคะแบบนี้สวย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 ค่ะขายดีไหมจ๊ะคนข้างนอกป่ะอะไรอร่อยอะไรเป็นซิกเนเจอร์โกโก้ค่ะโกโก้ปั่นไม่ปั่นค่ะซอสหนึ่งโกโก้ไหมโกโก้ไหมกินได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะคุณยายชอบกินน้ำเปล่าโกโก้เดี๋ยวมาเอาเลยนะเหรอโอ้เรียกว่าไอ้เนี่ยไอ้เป็นหมูก็เอาสองอันได้ไอ้เป็นหมูก็ไอ้เป็นนินจาเอาอะไรครับอ๋ออันนี้เขาชอบกินโกโก้นี่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับไอ้จอดหลอดยังฮะรุ่นเศรษฐกิจชุมชนหน่อยมีศูนย์ไก่เกียร์ใช่ไหมยังเปิดไหมใช่ศูนย์ไก่เกียร์ยังไม่มีใครมาไก่เกียร์เอ้าเนี่ยตอนนี้เราจะเปิดศูนย์ไก่เกียร์ครับคอยพาที่เขตตอนนี้เขามีสระ200แห่งกระจายอยู่ชุมชนพออยู่ชุมชนเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีคนมาหายากก็อาจจะให้รองเขตเป็นคนทำแทนนะไก่เกียร์แล้วข้อพิพาท500,000น้อยกว่า500,000ก็มาไก่เกียร์ได้เนี่ยประนอมนี่ก็พอได้ครับวันนี้ไปโรงเรียนป่ะจ๊ะหลานไปค่ะวันนี้เอ๊ะชั้นไหนเนี่ยป.อะไรนะป.2ชอบวิชาอะไรจ๊ะเลขชอบไหมชอบอยู่ชอบวิชาอะไรลูกชอบวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เก่งนะเนี่ยโอ้นี่ใช้ได้ไหมท่านประธานนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องไฟไหม้อยู่นะว่าอากาศทั้งสองแล้วตรวจตลอดนะทั้งสองการครับเรื่องไฟไหม้ต้องระวังช่วงนี้มันอากาศแห้งต้องตรวจในทางแรงชุมชนแล้วก็ทางที่นี่ไอคอนสยามเข้ามาช่วยดูและพื้นที่สีเขียวนั่นตรงทำอะไรอยู่ข้างในพื้นที่ที่เป็นสวนนะตอนนี้ตัดหญ้าอ๋อดีเขาตัดหญ้าตรงเขาตัดหญ้าให้แล้วค่ะไอตรงที่เขาไปใช้ได้ไหมเนี่ยเขาไปใช้ได้ไหมได้ค่ะขอเขาเปิดต้นไม้ได้ไหมเนี่ยต้นไม้เหมือนจริงเป็นที่ของเป็นที่ของที่สับเต็มที่ของนี่ปิดที่สับธนารักษ์ค่ะธนารักษ์มีศูนย์เด็กตรงนี้เปิดไหมได้ตรงนี้หรือปิดอยู่ศูนย์เด็กปิดแล้วครับปิดแล้วครับเด็กไม่พอเด็กทำไปเปิดศูนย์ของเมื่อวานเปิดสวัสดีทุกท่านนะครับก็ได้ยินเสียงหมูแล้วนะฮะอยู่มีจะทำเป็น2ชั้นอ่ะ
คุณชวนก็สะอาดสะอาดจริงไหมที่เรามาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยก็อ่านไม่บอกไม่บอกก็เป็นแบบนี้ก็ขยายเลยตรงนี้ก็ยังขยายคุณผู้ชมฮะและนี่คือจุดแยกขยะของชุมชนนะฮะแยกอยู่ไหมจ๊ะแยกอยู่เราก็ไปรื้อดูซะหน่อยนะฮะดีนะอะไรที่เป็นสามารถขายได้ก็ได้เงินเข้าส่วนกลางใช่ค่ะตอนแรกมีเยอะกว่านี้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้น่าจะไปสร้างรายได้กันหมดแล้วนะฮะแยกอยู่ตอนนี้ถ้าประธานเข้มแข็งกันเนี่ยโอ้ไอ้ฟันสยามเนี่ยท่านผู้ชมจากที่นี่ก็มองไปก็เห็นฟันสยามอันนี้ทางเรามีถังเกี่ยวกับด้านที่ซ้อมดับเพลิงอะค่ะไกด์คอนแล้วก็ซีทีเมื่อวันที่23เอออย่างนี้ทำทุกทางที่ดีไหมใช่ครับใช่ครับหัวแดงใช่ค่ะหัวแดงมีน้ำไหมเนี่ยมีน้ำไหมยังไม่เคยยังไม่เคยใช้เลยแนะนำให้ท่านพอท่านแนะนำให้ผมว่าจะให้มีเพิ่มเติมบ้านคนที่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้เนี่ยต้องมีการทำสัญลักษณ์เมื่อกี้เดินผ่านมาที่นี่มาเนี่ยใช่ค่ะใช่ครับนี่สวยนะเก่าแก่เราต้องมีน้ำเลี้ยงข้างในด้วยค่ะข้างนอกกระดานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิร่วมพลังทิ้งขยะปล่อยขยะเราทำได้แยกขยะโอเคดีฮะข้างหลังนี้มีสนามบอลใช่ไหมถูกที่ไหมเออนี่ไงสนามบอลนะฮะคุณผู้ชมฮะสนามกีฬาริมแม่น้ำฮะดูมุมนี้ดิโหมันเหมือนกับความขัดแย้งมันคอนทราสต์นะฮะคอนทราสต์กันคอนทราสต์โอเคเดินๆเอ้าดิดิครับน้องๆทำไรเนี่ยเล่นเกมเราเตะบอลจันเราเตะบอลอะไรไม่เปิดเหรอเขาดอกพวกทุกวันมีไหมเนี่ยมีมีเรือข้ามฟากหรือเปล่าเรือก็เรียกมาจากวัดสวรรค์ค่ะซอยวัดสวรรค์ซอย9ไอ้เกลือนี่น้ำล้นไหมจ๊ะช่วงน้ำท่วมคือตอนที่นี่ฟันหลอนี่เป็นฟันหลอนแต่ไม่ข้ามแต่มันไม่ข้ามฟันก็โดนเต็มเลยเนี่ยวัดที่สามอันนี้วัดที่สามสารทูตฝรั่งเศสมาตะกงฝรั่งเศสทูตโปรตุเกสอันนี้ดีบริสุทธิ์เอาให้ตรงนู้นเนี่ยค่ะใต้เขื่อนเนี่ยค่ะน้ำรอดรอดน้ำแล้วก็สูบเอาสูบสูบแล้วหลังประตูฟุตบอลน่าจะมีรั้วเนี่ยใหญ่เลยวิวร้อยล้านเลยตอนนี้เตะบอลร้อยล้านนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหบรรยากาศดีฮะเตะบอลริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะฮะมีหน้าสะอาดที่ร้อยเยอะแบบนี้นี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะติดไอคอนสยามเลยนะฮะมีสนามฟุตบอลด้วยนะครับเข้าตรงนู้นได้ไงทำเป็นสวยไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีกล้วยแล้วนี่มีกล้วยไม่ได้ว่ายน้ำได้หรือว่าไงเล่นน้ำแต่ตอนที่น้ำไม่เยอะก็ไม่ท่วมค่ะเขากั้นปิดตรงฟันหล่อฟันหล่อตรงนั้นนะคะกั้นหมดนะกั้นค่ะและข้างในตรงนี้เป็นจุดที่เคยคิดจะทำหอชมเมืองใช่ไหมใช่ค่ะตรงที่ว่าแต่ว่าก็เป็นที่ตาบอดใช่ไหมเข้าแต่ชุมชนเราได้ต้องเดินเข้าต้องเดินเข้าไม่เป็นไรเดินทางนู้นก็ได้แต่ตรงนั้นจะเข้าไปได้เป็นแบบผมเคยเข้าตรงนู้นหน้านี่อ๋อโชว์อะไรเดือดตกน้ำไหมเข้าทางนู้นได้
เข้ารู้ได้เราเคยเข้ารู้ไงถ้าเกิดมาทำเป็นสวนก็ดีทั้งนั้นถ้าทำเป็นสวนย่อมแบบที่ออกกำลังกายใช่ใช่ก็สวยดีมากที่ออกกำลังกายไปพัดหรือนะไปโยธาครับน้ำไปโยธาไอ้แถวนี้มันมียุงลายไหมเนี่ยมันน้ำมันไหลเองน้ำมันไหลไม่มีนะบ้านนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีทำไมมันที่ใครนะมันที่ของไทยเสรีอ๋อที่เอกชนใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วบริษัทน้ำมันเดิมนะอ๋อดูรายกีฬานะขายหรืออะไรครับท่านเห็นเมื่อท่านของกองท่านสาวแต่ลูกบอลเลยแล้วก็มีคนไปจ่ายมาตั้งเยอะลูกบอลอะไรเงี้ยนะเห็นว่าท่านจะเปลี่ยนทำเป็นของท่านไหวอ่ะไม่ดีนะตรงนี้กำจะขอผมกำจะให้คุณแก่ตลอดได้ใช่ใช่คุณแก่พอดีตรงนี้จะขอทำสองชั้นที่สี่ทางสคบ้วยเขาจะทำที่จะทำได้สองชั้นจะดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะทำเป็นสองชั้นไปที่ไหนครับเห็นเยี่ยมชมชุมชนนะฮะคุณผู้ชมฮะท่านประธานน่ารักเป็นมากี่ปีแล้วจ้ะอยากมีหลักฐานนะฮะหลักฐานเต็มฮะคุณผู้ชมฮะคลิปรอบหน้าถ่ายทอดสดเต็มนะฮะขณะนี้เราอยู่กันที่ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมินะฮะเรียกว่าน่ารักฮะชุมชนที่มีทุกอย่างที่ดีฮะก็มีความคอนทราสต์ที่เกิดขึ้นนิดนึงมีประธานชุมชนที่เข้มแข็งนะฮะเอาลงแบบนี้ลงก่อนเลยเดี๋ยวไม่ดีเลยเอาลงลูกเอาสนุกมากวันนี้เท่าไหร่นะวันนี้เป็นที่9ค่ะ965ลูก6อย่างนี้65ครับ65ค่ะเอาละแล้วเรามาดูท่านเลขานะกำลังข่มขู่น้องนะฮะคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นคุยแล้วรุ่นใกล้กันก็เลยอายุใกล้ๆกันเรียกพี่น้องทวีทาพิเศษอยู่ชุมชนนี้แล้วน้องๆอยู่ทวีทาคุยกับน้องๆไหมน้องๆคุยน้องเด็กทวีทาเราทำเตะบอลใช่ไหมตอนนี้เตะบอลสัปดาห์ละกี่ครั้งเนี่ยพวกเราทุกวันเลยครับทำไมเนี่ยจัดทวีทาพิเศษทวีทาพิเศษเขาจานอยู่ชุมชนไหมคนที่อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวที่เป็นเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมา3คนอยู่3คนนั่นมาโอเคเตะบอลเตะกันเองจะไม่เล่นฟุตบอลไม่เตะเลยอ่ะซอยอะไรนอนแล้วซอยยาวดูมีชุดรุ่นเหรอไหมดูหลานต่อไปอาจจะเจออะไรโอเคโอเคเอาเขียนเรียนด้วยนะออกกำลังกายก็กลับกลับบ้านเยอะไหมครับมีกันบ้านไหมกันบ้านไหมไม่เยอะอาจารย์เด็กบอกกันบ้านไม่เยอะนะนายหวนนายหวนนะวีทาใช่ป่ะวีทาอาจารย์เด็กบอกกันบ้านไม่เยอะจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยครับอาจารย์ม .3 นะชั้นอะไรนะห้องไหนม .3 ครับ ม.3 อาจารย์จัดให้หน่อยโอเคคุณผู้ชมฮะตายหัวไม่ใช่อะไรนะไม่ทำนะผมตั้งความเดือดร้อนให้เด็กป่ะเนี่ยไม่เดี๋ยวเห็นหน้าก็รู้แล้วอยู่ท่านไหนเอาละคุณผู้ชมฮะก็ผมว่ารายกีฬาเขาดีแกล้งๆนะเด็กออกกำลังกายเป็นไงลูกเบื่อไหมวันนี้ไม่เยอะมากนะครับไม่มีดีไหมอันนี้คือไกด์ไกด์พาชุมชนของเราครับประธานชุมชนรุ่นใหม่เขาบอกแล้วว่าก็จะเป็นแทนประธานชุมชนเหรอบอลทูบีฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับอยากทำเห็ดแน่นี่ครับจิตอาสารุ่นไทยเรื่องรถจักรยานใครเนี่ยอันนี้วิ่งได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้ก็เอาไปทิ้งดิดังชูหน้าบ้านอ๋อชูหน้าบ้านเป็นแบบแอนทีคเหรอก่อนหน้านี้เขาเปิดร้านหน้าบ้านเขาขายอาหารตามสั่งอันนี้ไปทำงานแล้ว
รียบร้อยดีนะแต่ก็ดีนะไอคอนก็ช่วยดูแลเราด้วยอยู่ครับก็ขึ้นพึ่งพากันแล้วชุมชนเราทำงานที่เขามีบ้างไหมมีค่ะก็คือเป็นแหล่งงานอันนี้คือจุดแยกขยะนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ต้องเดินทางไกลพอเวลารับสมัครงานเขาจะบอกมาก่อนมันใกล้สุดนี่ดูแลบ้านใกล้เคียงกันว่าไงจ๊ะหึชื่ออะไรนะซีรินชื่อเล่นจ๊ะซีรินชื่อเล่นด้วยเหรอใช่ชื่อเล่นค่ะชื่อจริงชื่อจันทพัฒน์โอ้โหชื่อเล่นซีรินเลยนะฮะเอาละสองคนนี่มัสยิดสีสวยมีที่ล่างที่เยอะมีพิพิธภัณฑ์ย่อยๆอยู่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมถ้าพี่น้องส่วนใหญ่เป็นมุสลิมไหมครับหรือว่าเป็นคริสเตียน 90% ค่ะทางห้องแถวและทางเรือนแถวนี้จะเป็นคริสเตียนสวัสดีครับเรียบร้อยดีนะขอบคุณท่านจากสกิลอ๋อขอบคุณมากเลยสวัสดีครับเออเรามีกูโบไหมเนี่ยหรือไม่มีกูโบฝั่งโน้นค่ะฮาลูนอ๋ออยู่ทางฮาลูนใช่ค่ะฮาลูนเขาเก่าแก่นะกูโบเขาเก่าแก่โอ้เขาพาเราถึงเราสวัสดีนะตัวนี้ไหนอันนี้คือบรรยากาศบริเวณชุมชนนะฮะมัสยิดชวนภูมินะฮะผู้ชมฮะจ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วค่ะจ่ายจริงป่ะจ่ายแล้วค่ะดีเว้ยผู้ชมไม่ต้องห่วงนะไม่ลืมน้ำนะฮะผู้ชมฮะอ้าวถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวๆเพื่อเดียวเหรอเดี๋ยวแล้วถ่ายด้วยเอาสองสามคนนี้ให้มาได้ยินไหมได้ยินหรอไม่กินน้ำเปล่าอ๋อเอ้าลำบากไหมเนี่ยขอบคุณครับไม่เหมือนกันหมดเลยไหมเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าถึงเก้าแจกเลยครับเก้าแจกตั้งความลำบากให้ไปไหมเนี่ยไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาโอกาสดูนะฮะ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 เดี๋ยวไปหาโอกาสเอางานนึงมีไหมไหนอ่ะหัวใจเอาของอาจารย์ของอาจารย์ไม่เป็นไรว่าจะให้น้องนี่งานนึงเอาไปที่ใครอยู่ไปอ๋อโอเคเอาเพิ่มงานนึงเดี๋ยวท่านงานไหมจ๊ะงานนะคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็คือการให้ที่มีรูจบนะฮะก็คือเราก็ส่งต่อกันให้ฮะพี่ฮะเรียนเชิญนะฮะขอบคุณครับงานนี่คือการให้ที่มีรูจบนะคุณผู้ชมฮะน้องอ่ะน้องชิมเลยดูโชว์หน่อยไม่โชว์ต้องถามพวกสื่อว่าเขาเป็นไงนายไหนดูโชว์นายเปิดทุกวันไหมจ๊ะทุกวันค่ะเอาฮะดูทดลองเราเริ่มจากการแกะนะของแต่งนี่ก็น่ารักแกะยากใครสะสมเนี่ยสะสมสะสมเล่นสมัยก่อนเปิดปากขึ้นมาดูเข้าไปแกะหลอดทานหลอดเข้าไปก่อนถ้าจังหวะแรกสื่อให้สื่อให้โอเคน่าเอ็นดูเอาละกัดหลอดอีกทีหนึ่งหลอดแกะยากเลยผ่านไป10 นาทีฮะขยะนี้ทิ้งเลยละลายหมดแล้วฮะเอาแล้วของหมูไปไหนให้พี่ดูแลผ่านดื่มฮะพอดีไม่ดื่มโกโก้นะอ๋อเด็กๆไปฮะไม่ไม่เครื่องดื่มเด็กๆไปไม่ไม่ต้องดื่มแบบอื่นน้ำเปล่าแอลกอฮอล์เลยฮะเฮ้ยใส่หมดพอดีไม่ค่อยชอบของหวานนะฮะแต่กินน้ำมันลมนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเออก็ทำน่ากินนะรสชาติเป็นไงฮะรสชาติอร่อยครับกลมกล่อมนี่ชื่ออะไรนะโฆษณาอร่อยฮอริยะค่ะฮอริยะค่ะฮอริยะชื่อแขกฮอริยะฮอริยะกำลังหาป้ายชื่อนะคุณผู้ชมเดินมาจากไอคอนหน่อยนึง200 เมตรมุ่งหน้ามาทางสะพานตากสินอันนี้ของใครครับของใครของข้างข้างได้ใครยังไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้ดิมีคนนึงไม่ได้ดิเลยอันนี้เอ้าไม่ได้ผมไม่กินเยอะขอบคุณนะจ๊ะบ๊ายบายเอ้าบ๊ายบายขอบคุณนะครับโอเคแล้วไปกินได้แล้วโกโก้เข้มข้นหนืดหนืดเลยเหนียวๆก็มีนมแล้วถ้ามีงานบางทีเขาจะทำน้ำมีกระเพาะลำปั่นกับนมโอ้หายากใช่ค่ะกระเพาะลำปั่นระวังหนูน้อยอร่อยไม่ได้กินแล้วอร่อยไหมอร่อยครับจ้าระวังเด็กจ้ะต้อง
ให้โกโก้มันลงไปคอนเฟิร์มนะว่าอร่อยฮะอร่อยครับอร่อยแข็งแข็งชุมชนไม่แย่สุดติดเป็นไงบ้างสถานการณ์สุดติดในซอยนี้ไม่มีค่ะแต่บ้านสีขาวค่ะทางนู้นสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีนะไม่มีได้ติดก็ช่วยกันแต่ถ้าชุมชนแข็งแข็งก็น่าจะช่วยแก้ได้ระดับนึงสวัสดีครับต้นไม้ไม่หนีบ้านเช่าก็มีเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอ๋ออพาร์ตเมนต์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ทำงานโรงแรมทำงานไอคอนอ๋อแต่คนที่เช่าก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอ้าวมาแล้วจะไปดูขอแทนลูกอาจารย์หน่อยเถอะค่ะได้จ้ามาแล้วอ้าวปิดแล้วสวยตลอดคนนี้สวยตลอดวันนี้ขายปอมปลาดัวนะคะปอมปลาดัวคืออะไรอ๋อปงเหน่งค่ะที่มันมีไส้กรอกอยู่ตรงกลางแต่จุกตั้งชื่อเองมันนี่อะไรนี่อะไรมันอันนี้มันฝรั่งทอดค่ะขายเด็กขายเด็กผู้ใหญ่หลอกหมดอ๋อเรียบร้อยขายเด็กผู้ใหญ่หลอกหมดเราเคยมาขายตรงนี้ใช่ค่ะใช่ครับอาจารย์ครับตรงหอชมเมืองว่าไงลูกอ๋อนี่ช่างเล่นช้าเลยนะที่ตอนนั้นอาจารย์อ๋อมีพาร์ทเมนต์ตรงนี้ใช่ที่ตอนนั้นอาจารย์มาแล้วหนูพาเดินมาชมชุมชนมีที่เช่าห้องเช่าตรงนี้ก็คนทำงานในข้าวสยามก็มาเช่าแล้วบ้านทางนี้ก็ดีเนี่ยเขาก็มันเป็นที่ไม่ใช่ที่ของตลาดคนเข้าอยู่มันเข้าค่ะอะไรเด็กทำไรฮะมาจากไหนกันเนี่ยเดินเอาละครับคุณผู้ชมฮะแล้วนี่ก็มาออกที่ริมแม่น้ำอีกทางนึงนะเป็นพื้นที่ตาบอดนะครับคุณผู้ชมฮะพื้นที่ตาบอดเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ห้ามใช้เนี่ยต้องดูเขาปลูกนะห้ามใช้โดยไม่ได้อนุญาตตอนปีใหม่ปีนู้นก็คือตัดแต่ก่อนผมมาลกเต็มเลยใช่ค่ะที่เขามาตัดตั้งๆนี่กี่ไร่เนี่ย2ไร่เองลองดูดีว่าจะใช้ประโยชน์ได้บ้างตรงนี้ขออนุญาตได้ก็ต้องขออนุญาตตามหลักการแหละแต่ก็ได้ประโยชน์กับชุมชนไงเพราะว่าขอชมรมเขาคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์อ๋อไม่ทำด้วยเหรองั้นมันก็เสียค่าเช่าไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันแล้วจะได้ไงที่นั่นได้ประโยชน์กับชุมชนตัวนั้นเป็นส่วนหย่อมตอนนี้ก็ออกกำลังกายเพราะว่าปลูกอะไรมันคงยากมันทางเข้าไม่มีได้ไปแล้วจะพยายามช่วยเขาทำนะเดี๋ยวเราไปหาทางคืนนี้ติดในแม่น้ำเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมินะฮะเรียกว่าเป็นชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์นะฮะคุณแม่เดินเร็วจังเลยกลัวเดินตามอาจารย์ไม่ทันเดินตามไม่ทันนะเอ้าโทษทีครับเดินเร็วไปหน่อยลูกกี่คนเนี่ยไม่ได้แต่งงานอยู่กับหลานนะอ๋อหลานหลานคนดูแลอ๋อมีหลานนะค่ะเป็นลูกพี่สาวลูกพี่ชาย